ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ข้อที่10ในสนามสอบกทม 2/60 นะครับโดยอาจารย์แก๊ปข้อนี้ถามว่า4ส่วน8เท่ากับ A ส่วน100หมายถึงข้อใดถ้าเราเห็นผืนๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากนะครับเราแค่แปลข้อความตรงนี้ให้ออกนะครับเขาถามว่าหมายถึงข้อใดด้วยอันต้องดูช้อยข้อที่1ก็ได้ช้อยข้อ1บอกว่า8เป็นร้อยละเท่าใดของ4พอน้องเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับ8เป็นร้อยละเท่าใดของ4ถ้าน้องเห็นการเขียนแบบนี้น้องต้องสามารถเปลี่ยนในรูปของสัญลักษณ์ได้เลย8เป็นก็คือเท่ากับร้อยละเท่าไหร่ก็คือ x เปอร์เซ็นต์ของคือคูณ4แบบนี้นะครับแล้วน้องก็เปลี่ยนต่อไปนิดนึงนะครับ x เปอร์เซ็นต์ก็คือ x ส่วน100ทันมั้ยฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้คือน้องต้องเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ในใจได้ก็จะไวขึ้นแล้วน้องลองย้ายสมการไปมาถ้ามันตรงกับข้อความนี้ก็ถูกต้องซึ่งน้องเห็นชัดๆน้องเห็น4มันคูณอยู่ถ้าน้องคูณไฟไปอีกข้างนึงมันจะกลายเป็น8ส่วน4ซึ่งมันไม่ใช่4ส่วน8เห็นมั้ยครับเพราะนั้นช้อยข้อ1มันก็ไม่ใช่แค่นั้นเองนะฮะอ่ะน้องดูช้อยข้อ2ช้อยข้อ2พร้อมกัน4เป็นอ่ะ4เท่ากับแค่นั้นเอง100แล้วเท่าไหร่ก็คือ x ส่วน100นะครับของคือคูณกับ8เท่านั้นน้องเห็นไหมครับ8จะคูณอยู่น้องสามารถย้ายไปหารได้เพราะนั้นข้อความนี้น่าจะกลายเป็น4ส่วน8เท่ากับ x ส่วน100มันก็จะตรงกับโจทย์ที่โจทย์ให้มาแล้วเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ง่ายๆเลยครับฝนฟับเลยในความยากมันก็จะมีความง่ายอยู่บางคนเห็นโจทย์ที่อาจารย์เฉลยมาข้อ1ถึงข้ออะไรอ่ะข้อ1ถึงข้อ6โอ้อาจารย์ทำไมมันยากจังไม่ได้ยากทุกข้อนะครับมันถ้าน้องทำข้อยากได้มันก็เป็นโบนัสแต่ถ้าน้องทำข้อง่ายได้แล้วน้องทำไวด้วยมันก็เป็นสิ่งที่น้องเสริมความสำเร็จน้องเข้าไปอีกนะครับการเก็บข้อยากได้มันเป็นเรื่องที่อาจารย์เน้นอยู่แล้วแหละแต่เรื่องง่ายๆเนี่ยน้องต้องเก็บให้ได้แล้วนะเดี๋ยวน้องไปดูข้อถัดไปกันครับ